เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาส่งเสริมการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมในช่วงนี้ไม่สามารถจะนำโปรแกรมพระไตรปิฎกมาขึ้นจอได้ก็จะเอาเป็นเรื่องธรรมะปฏิบัติแล้วก็เป็นธรรมะทางนอกแล้วก็ทางในทางในก็คือพูดถึงการปฏิบัติธรรมที่กายวาจาใจส่วนเรื่องภายนอกก็อาจจะจับประเด็นต่างๆในทางสังคมมาสนทนากันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ที่ถ้าว่าจิตอยู่เหนือความปรารถนาและความไม่ปรารถนาความสุขก็จะเกิดแท้คือไม่ต้องรอให้สมปรารถนาหรือไม่ต้องรอหรือว่าไม่ต้องกลัวถึงความไม่สมปรารถนาก็จะมีจิตที่เป็นปกติตื่นเช้าขึ้นมาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้เราก็มีรายการธรรมะให้ดูให้ชมสดๆมากมายเจริญพรโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมพะเยาเจนพนัสโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์เรามีพระรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อเพื่อการแสดงธรรมในการแสดงธรรมก็เป็นไปหลายแนวก็ เป็นที่น่ายินดีที่หลายๆท่านที่มุ่งมั่นตามพระไตรปิฎกมุ่งมั่นนำข้อความในพระไตรปิฎกมาเผยแผ่อย่างจริงจังโยมสุภนิกาฉายาลักษณ์เจริญพรโยมพะเยาเจนพนัสทุกท่านที่ทำรายการเกี่ยวกับเรื่องของพระไตรปิฎกถือว่าได้รักษาพระพุทธวจนะด้วยคือเรายึดถือหลักหรือความถูกต้องเหล่านั้นข้อพิพาทอันหนึ่งน่าจะจบกันได้ข้อพิพาทที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดหรืออันนี้ถ้าเป็นผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกก็บอกได้ว่าไม่ทั้งหมดมีคำสอนของพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระอัครสาวกมีคำสอนของพระราชาที่สนทนากับพระพุทธเจ้าหรือบางคราวเทวดามาเฝ้าก็ได้กล่าวธรรมเอาไว้โยมบัวผันอ่อนโยมทัตติจาแสงสวัสดิ์เทวดาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ฝากธรรมเอาไว้อย่างเรื่องมงคลสูตรเทวดาก็มาฟังธรรมะของพระพุทธองค์เรียกว่าเป็นสูตรที่ฟังได้ทั้งคนทั้งเทพเรื่องมงคลสูตรมงคล38คือเทวดาก็ฟังได้แล้วก็คนธรรมดาก็ฟังได้ทั้งคนทั้งเทพ
ไม่มีข้อจำกัดแต่ประการใดพระพุทธเจ้าเลยได้ทรงประณามว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ก็คืองานสหายธรรมวัดขันเงินเจริญพรโยมเค้นธนาเจริญพรก็เป็นนั้นว่าในพระไตรปิฎกนี้ไม่ต้องไปทะเลาะกันทีนี้ต่อมาหลักธรรมก็มีหลายแบบเช่นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จหลักธรรมเพื่อที่จะดับทุกข์โดยตรงก็มีหลายหมวดหลายขั้นหลายตอนพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ผูกขาดว่าใครต้องเรียนธรรมะอะไรแต่พระองค์ได้ตรัสคำหนึ่งดีมากว่าธรรมวิจยะกล่าวคือจะต้องเลือกเฟ้นธรรมที่มีความเหมาะสมเจริญธรรมสังหายธรรมวัดขันเงินจะต้องเลือกธรรมที่เหมาะกับตนธรรมะที่เหมาะกับตนนี่เป็นอย่างไรก็เลือกดูว่าเหมาะเมื่อนำมาใช้แล้วรู้สึกมันเหมาะคือจะไม่มีการบังคับไม่มีการตัดสินใดๆพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นเสรีชนสูงสุดถ้าเราจะดูตามยุคตามสมัยพระพุทธองค์ก็มีความทันสมัยที่สุดกล่าวคือเป็นผู้แสดงส่วนการปฏิบัติก็เป็นของผู้นั้นอาจารย์พรโยมบัวผันหอนทำดอกไม้สวยมากโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาดอกไม้โยมบัวผันสวยมากขึ้นจอนี้อย่างขึ้นได้ดีขอบคุณมากก็เป็นว่าพูดจัดดอกไม้ในรายการไปนะทีนี้การศึกษาที่ยืนยันก็เป็นเรื่องที่น่าขอบอกขอบใจโยมรมรวินจารุกุลศิลป์ทีนี้หลักธรรมเพื่อความสำเร็จหลักธรรมเพื่อสังคมหลักธรรมเพื่อให้ครอบครัวเป็นสุขก็มีทั้งนั้นที่รวมไว้ในพระไตรปิฎกหลักธรรมที่จะปฏิบัติตนให้ถูกในเรื่องกรรมในเชิงปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแบ่งไว้ดีๆแบ่งไว้ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็มี3วจีกรรมก็มี4มโนกรรมก็มี3ทีนี้เราก็ไม่ต้องท่องจำพระบาลีชาวพุทธส่วนหนึ่งกลัวท่องจำแต่ว่าพระเรียนมาแล้วก็บอกเท่านั้นเองเรียนได้จำได้ด้วยการอุปถัมภ์ของญาติโยมก็บอกซะโยมลักษณชัยมลอุ่นอดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกรก็จะได้เจอกันเร็วๆนี้อาจารย์มาสเตอร์เดชอาจารย์มหาเลอเดชก็เข้ามาชมรายการด้วยกราบขอพระคุณครับสบายดีนะครับคณะสงฆ์วัดพระธาตุพนมสบายนะครับทุกตกรูปนะครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์มหาเลอเดชก็เป็นสหายธรรมผู้ยิ่งยงผู้มั่นคงผู้เป็นปราชญ์ที่สำคัญคือเราร่วมมือกันคนดีๆคนใจดีคนทำดีพูดดีคิดดีมาร่วมมือกันคารวาสได้พระได้โลกก็อยู่ในความดีทันทีพระพุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องของกรรมมันอยู่ที่กายก็เป็นเรื่องที่ไม่ลึกลับอะไรมีคนไทยคนหนึ่งเคยมาถามว่าทำไมเรื่องกรรมมันยากนักเอาแบบง่ายไหมนะถ้าแบบง่ายก็คือมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
แล้วปฏิบัติต่อกรรมนั้นอย่างไรก็คือไม่ฆ่าสัตว์ทำแล้วยังถ้าทำแล้วก็ชื่นใจยมน้อยไม่ลักทรัพย์ใครไม่ลักทรัพย์ใครตั้งใจไม่ไปทำลายทรัพย์สินใครไม่ไปขโมยทรัพย์สินของใครไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเมื่อไรที่มีครอบครัวมีคนรักเป็นหลักเป็นฐานก็จงรักกันให้มากๆอย่าไปล่วงละเมิดสามีภรรยาคนอื่นนี่ธรรมะแท้ๆโยมแม่สมภาพคมสันเจริญพรถึงเปลี่ยนโปรแกรมโยมแม่ก็เข้าได้ 100% สบายนั่นทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ตรงนี้ทำได้ด้วยเอาแบบชนิดทำได้ด้วยโยมกิตติมาบริกส์ไม่ใช่ว่าเรื่องกรรมแล้วมันทำอะไรไม่ได้ทำได้ทำให้เยอะในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมวจีกรรมทำได้ไหมก็ทำทำที่สุดไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเรามาสร้างกรรมและแต่ละอย่างมันก็เป็นเหตุและผลก็ตามมาแต่ทีนี้ใครที่เคยโกหกพอพูดอะไรนี่คนไม่เชื่อมันคล้ายๆเด็กเล่นแกะคือบางคนพูดว่าถ้าไม่ทำคนก็คิดว่าเดี๋ยวทำอีกถ้าบอกว่าทำคนเขาบอกคิดว่าไอ้นี่ไม่ตามอีกนี่โทษของวจีทุจริตพอเขาบอกจะทำเรื่องนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วไม่ทำที่เขาบอกจะไม่ทำเรื่องนี้เดี๋ยวทำอีก อันนี้มันก็มีตัวอย่างในทางสังคมความเชื่อถือก็ค่อยร่อยหรอไปนั่นในพูดแท้ถ้าพูดบ่อยๆไม่มีใครเชื่อพูดคำหยาบการพูดคำหยาบก็คือวาจาที่ไม่น่าฟังก็เป็นที่รู้ว่าใครพูดหยาบเก่งก็ถอยกันไปคือใช้คำที่หยาบคายในการสื่อสารพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดก็คือการใช้คำพูดที่หมายความว่าพูดอย่างหนึ่งแล้วไปชนอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าพูดแบบส่อเสียดก็มีมากในทางสังคมอาตมาก็ไม่อยากจะยกตัวอย่างเพราะฟังดูแล้วมันไม่เพราะแต่ว่าเสียดเข้าไปถึงส่วงถ้าพูดแล้วเสียดเข้าไปถึงส่วงก็มีหมดนะคือพูดส่อเสียดแล้วก็สุดท้ายก็จะไปเข้าใจอย่างนั้นหรือการกระทำอะไรที่ส่อเสียดแต่มีเป้าอยู่ตรงนั้นนี่ก็เราพูดส่อเสียดก็เป็นวจีทุจริตมโนทุจริตก็มีอยู่สามอย่างโลภอยากได้ของเขาพยาบาทคิดปองร้ายเขามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทิศทางที่เป็นจริงตรงนี้ก็ชื่อว่าเป็นทุจริตทำยังไงกับทุจริตเราก็หยุดซะกราบนมัสการท่านอาจารย์เมื่อคืนนิมิตท่านอาจารย์มาฉันเพลที่บ้านเดี๋ยววันหนึ่งน่าจะเป็นจริงเพราะใกล้จะกลับบ้านแล้วก็อาจจะไปพบกันส่วนโมกอันดามันนะไปพบทำกิจกรรมกันเดี๋ยวจะดูวันว่างว่างวันไหนถ้ามีการสนทนาธรรมอะไรกันก็จะไปร่วมอยู่ได้บ้างนี่ก็เป็นอันว่าถ้าเราพูดเรื่องกรรมไม่ต้องถึงกับปวดหัวหรือว่าต่อต้านว่าไม่เชื่อแต่ประการใดลองดูคือศึกษาเข้าไปถึงเนื้อหา
ว่าเรื่องนั้นมันเป็นอย่างไรหลักธรรมมันเป็นอย่างไรอย่าไปมองข้างนอกซะหมดมีโยมคนหนึ่งเขาเขียนในเฟซว่าเขาจะเลิกนับถือพระพุทธศาสนาเหตุผลคือเห็นพระไปซื้อของในห้างเหตุผลเขามีแค่นี้คือนำตัวเองไปผูกกับการประพฤติของพระแล้วก็เลือกเอาพระที่ไม่เหมาะมาเป็นสิ่งตัดสินใจนำชีวิตว่าจะมีศาสนาหรือไม่คือไม่ได้เคยรู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรแต่ว่าได้นำเอาตัวเองไปผูกไว้กับพระองค์หนึ่งแล้วก็เลือกพระที่ตัวเองว่าปฏิบัติไม่เหมาะสมแล้วก็นำเอาความไม่เหมาะสมของพระเหล่านั้นมาผลักตัวเองออกจากพระพุทธศาสนาอีกทีหนึ่งก็คือทั้งชีวิตเคยพบแต่พระที่ไปห้างแล้วก็นำเอาพระที่ไปห้างนั้นมาเป็นตัวตัดสินว่าไม่ควรนับถือศาสนาพุทธก็เรียกว่าผิดฝาผิดตัวไม่ตรงประเด็นเจริญพรคุณทีการวิทย์คุณนาฏยาสกุลเพชรทีนี้ถ้าจะเราจะนับถือหรือไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็มาศึกษาเสียก่อนแล้วก็ใช้คำว่าเลือกอย่าใช้คำว่าไม่นับถือศาสนาพุทธฉันลองเลือกดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอิทธิบาท4ฉันทะมีความรักทุ่มเทต่อเรื่องงานหรือการเรียนนั้นวิริยะภาคเพียรในการเรียนในการทำงานนั้นจิตตะฝักใฝ่จดจ่อในการทำงานนั้นวิมังสาไตรตรองทบทวนในเรื่องนั้นฉะนั้นถ้ามารวมประมวลตัวกันแล้วเราคิดว่าเราจะนับถือธรรมะข้อนี้ไหมไปซะดีกว่าเจริญพรยอมรุ่งนภาโรจนะบูรานุก็คือเข้ามาตรวจสอบธรรมะดีกว่าไปตรวจสอบว่ามีพระองค์ไหนทำผิดอะไรแล้วจะได้ผลักดันเราออกจากศาสนาพุทธอันนั้นก็คือเป็นคนคิดแบบเสียโอกาสแต่ลองมองไปทั่วๆมีพระรูปใดที่ได้ทำดีตามหลักของพระพุทธศาสนาบำเพ็ญประโยชน์ตามหลักของพระพุทธศาสนาบ้างในอย่างที่มีคนที่กรุงเทพได้เคยเขียนคอมเมนต์มาว่าไม่ศรัทธาในพระที่ไปช้อปปิ้งที่อาตมาก็บอกที่ว่าถ้ายังไม่ออกจากศาสนาพุทธก็ลองมาเยี่ยมวัดโมลีโลกยารามที่กรุงเทพมหานครวัชนะสงครามวัดมหาธาตุไปวัดมหาธาตุก็มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะไปหาได้เลยท่านเจ้าคุณกทมเป็นอาจารย์วิปัสสนาใหญ่ไปวัชนะสงครามเขาก็เปิดสอนบาลีมาตลอดไปวัดโมลีโลกยารามก็มีพระเนน700รูปมุ่งหน้าศึกษาพระบาลีแล้วคุณจะเอาพระองค์เดียวที่ช้อปปิ้งมากระชากคุณออกไปจากศาสนามันคุ้มกันหรือเปล่ากับความคิดแบบนั้นอาตมาก็แนะนำไปอันนี้ฉะนั้นถ้าให้ปลอดภัยสุดเราอาจจะหยุดเลื่อมใสพระสงฆ์ไปเลยก็ได้เอาบางคราวมันรับไม่ได้คือติดเชื้อได้ไปองค์เดียวแล้วติดเชื้อลามเชื้อเกลียดมันลามไปทั่ว
พบรอยเชื้อติดเชื้อว่างั้นคนที่เจอพระไม่ดีสักองค์ที่ตนไม่ชอบเนี่ยแล้วก็หยุดเรียกว่าติดเชื้อเหมือนเจอมะเร็งจุดเดียวก็ลามได้หรือว่าโรคติดเชื้อที่มีคนเสียชีวิตที่สุดทีนี้ในทางตรงข้ามเราก็ไปหาเชื้อดีเช่นไปวัดโมลีเขาก็มีการศึกษาที่ดีไปวัดมหาธาตุมีวิปัสสนากรรมฐานไปวัดชลประทานมีปาตกถาธรรมลองไปดูลองไปดูก็มีข่าวมีสหายธรรมท่านหนึ่งชื่ออาจารย์อุเทนหล่อสกุลทั้งที่ชมรายการพวกเราตลอดในการวัดพุทธปัญญาและสมัยก่อนเป็นสหายธรรมที่ลานไผ่ที่วัดชลประทานอาจารย์อุเทนหล่อสกุลก็ได้ถึงแก่กรรมอาจารย์อุเทนหล่อสกุลได้ถึงแก่กรรมบรรดาสหายธรรมทั้งหลายก็แบ่งข่าวกันก็ขอแสดงความอาลัยส่วนอาตมากับอาจารย์อุเทนนั้นขอใช้คำว่าสะดุดีในการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอาจารย์อุเทนหล่อสกุลนั้นมีประวัติที่เล่ามากับปากเองว่าท่านนั้นเป็นอาจารย์เพาะช่างเมื่อบรรจุใหม่ๆชีวิตมีแต่ความฟุ้งเฟ้อแล้วก็ที่เล่าแล้วก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็บอกว่าสิ่งที่ชอบก็คือไปนั่งกินเบียร์ตามบาเบียตามร้านเบียเป็นประจำไปดื่มเป็นประจำไปดื่มเป็นประจำแล้วเล่าให้ฟังว่าค่อนข้างดื่มเก่งเรียกว่าถ้าไม่ได้ครึ่งโหลแล้วก็ไม่เลิกก็ทำให้ตมารู้ว่าโอ้มันดื่มก็ขนาดนั้นโยมกุลาพัชรดุลอาจารย์ก็ไปดื่มอยู่นานหลายปีแล้วก็สิ่งที่ตามมาเงินเดือนไม่เคยเหลือเงินไม่เคยเหลือเสื้อผ้าก็ต้องแบรนด์เนมทั้งหมดไม่เคยมีเงินเหลือเงินเดือนในตำแหน่งไม่เคยเหลือก็กินเข้าไปหาพ่อหาแม่อีกจนกระทั่งจุดเปลี่ยนก็บอกว่าแกก็นั่งดื่มเบียร์เหมือนทุกวันวันนั้นพอดื่มแล้วเนี่ยมันปัสสาวะเร็วดื่มเบียร์ดื่มน้ำดื่มน้ำแข็งกินอะไรเดี๋ยวก็วิ่งเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็วิ่งเข้าห้องน้ำวิ่งเข้าห้องน้ำไปหลายรอบว่างั้นจนกระทั่งมันเหมือนว่าเกิดการตื่นรู้อย่างแรงแวบขึ้นมาวัดเมตตาวาบักประเทศเยอรมนีกราบขอบพระคุณครับอยู่ถึงเยอรมันนะครับเข้าชมรายการขอบคุณมากโยมกุลาบเจริญพรแล้วก็มันเหมือนตื่นรู้จะเรียกว่าตรัสรู้ก็อาจจะแรงไปก็ตื่นรู้ด้วยปัญญาว่าในเมื่อเรากินเบียร์ทุกขวดแล้วจะต้องปัสสาวะออกมาอย่างนี้คืนหนึ่งๆเราก็ต้องวิ่งไปปัสสาวะตั้งหลายรอบแกก็คิดเป็นสองขยักแกก็บอกว่าแล้วเรื่องอะไรเราจะเสียเวลามานั่งเร่งปัสสาวะอยู่อย่างนี้อยู่บ้านไม่ดีหรอกซื้อไปสัก6ขวดแล้วก็เทใส่ส้วมทีเดียวก็ถือว่าจบไม่เสียเวลาหรือแล้วจะเสียเงินไปซื้อเบียร์6ขวดเทลงส้วมทำไมไอเรานี่มันโง่ซ้ำซ้อนนะแกก็พูดดีลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญาเนี่ยและจากวันนั้นก็เริ่มไม่ไปดื่มอีกต่อไปนี่เขาเรียกว่าถ้าพูดตามหลักศีลของอาจารย์อุเทนเนี่ย
ก็เรียกว่าเป็นสมุจเฉทวิรัตคือเลิกดื่มเหล้าดื่มเบียร์ตลอดชีวิตสมุจเฉทเพราะว่าเรื่องสมาทานศีล5นั้นก็มีการมีวิรัตเป็นสัมปัตตวิรัตสมาทานวิรัตแล้วก็สมุจเฉทวิรัตนะสมาทานวิรัตก็คือสมาทานศีลว่าจะงดเว้นเวรกรรมทั้ง5ประการสัมปัตตาวิรัตเห็นใครเห็นใครก็ทำดีก็สมาทานศีลก็ทำด้วยสมุจเฉทวิรัตคือตัดขาดลุกนะนี่ก็คงจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่วัดจุลประทานอาตมาก็เทศให้อาจารย์ด้วยกันแล้วกันเนี่ยได้จำได้อาจารย์เล่าให้ฟังจากนั้นชีวิตเปลี่ยน360องศาวันเสาร์วันอาทิตย์มาวัดวันอาทิตย์จะอยู่วัดชลประทานวันเสาร์อยู่สวนแก้วไม่ทราบว่าก่อนท่านเสียนี่ท่านไปกี่วัดแต่สมัยอยู่กับอาตมาเนี่ยนั่งคุยกันที่ลานไผ่อาตมาอยู่วัดชนก็นั่งตั้งวงกันตรงนั้นศาลาจำปีรัตน์แล้วก็ที่ลานไผ่คุยธรรมะกันจริงเนี่ยคุยกับอาจารย์อุเทนแล้วจากนั้นคุณอุเทนก็จะจับแท็กซี่ไปส่งอาตมาขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่นะตอนที่อยู่เชียงใหม่แล้วก็ไปส่งกันนะมีเพื่อนชื่อคุณอรัญญาก็สนทนาธรรมกันอยู่เป็นประจำตอนคุณอรัญญาเสียอาตมาก็เพิ่งมาทำงานที่วัดพุทธปัญญา 4-5 ปีผ่านไปอาตมาก็จ่ายค่าที่ดินครบได้โฉนดกลับไปหาหลวงพ่อปัญญานันทะให้ท่านดูว่าผมกับชาววัดซื้อที่ดินขาดเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อให้รางวัลคือกอดอาตมานะเนี่ยถือว่าเป็นอ้อมกอดที่ยิ่งใหญ่นะกอดอุ่นมากนะก็ถือว่าเป็นรางวัลกอดหนึ่งครั้งจากนั้นอาจารย์อุเทนก็มาแจ้งบอกว่าอาจารย์มาดีแล้วโยมอรัญญาหาญาติของโยมอรัญญานะหาอยู่เพราะเขามีมรดกไว้ให้อาจารย์ด้วยอาตมาก็เลยถามว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปเองก็เลยพาไปที่บางโพเขามีร้านผ้าบรรดาลูกหลานนะไม่มีลูกหลานก็มาหาดีใจมากจะได้แบ่งมรดกโยมอรัญญาได้เขียนคิดเป็นเงินดอลลาร์ $8,000 ดอลลาร์แต่ถวายให้อาตมา $8,000 ดอลลาร์คือบางทีบุญสัมพันธ์พอดีอาตมาก็จ่ายค่าที่ดินหมดเหลือ250ดอลลาร์240หรือ250นี่แหละหลังจากจ่ายค่าที่ดินหมดแล้วไม่มีเงินเหลือติดวัดเหลือ250ดอลลาร์250ดอลลาร์รู้สึกโยมเพ็ญสุขก็ทำบุญ 8,000 เหมือนกันบอกว่าอยากจะให้อาจารย์สร้างวัดตอนนั้นแล้วถามว่าทำไมโยมทำบุญเยอะเหลือเกินเยอะนะบอกไม่เยอะหรอกไปบ่นเสียมากกว่านี้อีกไปบ่นเสียมากกว่านี้อาจารย์นำโยมออกจากวัดดวงมหาวัดพระพุทธเจ้าได้ 8,000 ดอลลาร์นี่น้อยมากก็ได้มา 16,800 หรือ7ไม่แน่ใจของโยมเป็นสุขเนี่ยแต่ประมาณนั้นแหละก็เป็นว่าก้อนแรกที่ได้นำมาอุ่นมือในการเตรียมตัวสร้างก็คือสองท่านนี้ก็ต้องระลึกถึงคุณของอาจารย์อุเทนอยู่อาจารย์อุเทนพาไปหาญาติแล้วญาติเขาก็ดี
เราก็ไม่เคยรู้จักกันอันนั้นเป็นทางสายธรรมแต่โยมอรัญญาชอบมาสนทนาธรรมอยู่ก็ลูกหลานก็ไม่เบี้ยวน่าชื่นชมจำมาก็เบี้ยวได้ไม่รู้เป็นพระอะไรมาจากไหนมาเอามรดกของป้าเราไม่ได้แต่เด็กพวกนั้นก็ดีมากก็บอกยิ่งดีอาจารย์พาไปสร้างวัดให้ป้ายิ่งดีมากคุณสินีปุ้มกระโทกเจริญพรแล้วต่อจากนั้นงานก่อสร้างก็ได้เริ่มขึ้นอาจารย์อุเทนก็พบกันตลอดพบที่สวนโมกไปสวนโมกก็พบอีกอาจารย์อุเทนใช้ชีวิตเปลี่ยน360องศาจากนักดื่มเบียร์กลายเป็นนักดื่มธรรมแล้วก็ต่อมาก็มาพบรักที่ศาลาจำปีรัตน์เจออาจารย์อีกคนหนึ่งมาอาสาสมัครช่วยงานเป็นงานเกี่ยวกับหนังสือของท่านอาจารย์สุรศักดิ์ไม่ทราบว่าศาลาจำปีรัตน์ยังมีหรือเปล่าเป็นศาลาธรรมะเลยทั้งหนังสือหนังหาแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็พูดถึงคุณของสมาชิกของเราที่จากไปฟังรายการธรรมทานบ่อยสาธุบ่อยที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเมื่อไรพูดถึงท่านอาจารย์พุทธทาสอาจารย์อุเทนก็จะมานั่งเลยเมื่อไรพูดถึงหลวงพ่อปัญญาเล่าเกร็ดต่างๆทางธรรมอาจารย์อุเทนก็จะต้องอยู่จนจบรายการก็เรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ด้วยเพราะแฟนพันธุ์แท้ของหลวงพ่อพุทธทาสที่ถ้าเราได้เห็นว่ามาวัดไม่เคยหยุดเข้าหาธรรมะไม่เคยหยุดถ้าพูดตามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเวลาที่คนตายไปแล้วเนี่ยเอาทรัพย์สินใดๆไปไม่ได้ถ้ามองอย่างกรณีแล้วบุญกับบาปอาจารย์อุเทนก็ไม่ได้เคยทำบาปตั้งแต่หยุดเบียร์ได้หมดก็ขาดฉะนั้นก็ไปสู่โลกหน้าด้วยบุญเป็นแน่แท้ได้บุญเป็นแน่แท้ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องคติพระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกจิตเตอสังกิริเตสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังจิตเตสังกิริเตทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังอันนี้ก็คือเรื่องของคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิต360องศาหยุดสุราเมรัยแบบชนิดว่าสมุจเฉทประหารคือเลิกกันหรือใช้คำหลวงพ่อพุทธทาสว่าอาตัมมยตากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยอาตัมมยตากูไม่เอากับมึงแล้วก็ขาดจริงอันนี้ท่านก็เสียชีวิตไปประมาณ2คืนผ่านไปเรียกว่าบุญกุศลทั้งหลายอาจารย์ทำไว้เยอะก็คงจะไปสู่สุคติด้วยบุญนั่นพวกเราอยู่ข้างหลังก็กล่าวถึงระลึกถึงอาจารย์ด้วยความไม่ต้องเศร้าเพราะอาจารย์มีความพร้อมทุกประการได้ใช้ธรรมะอย่างดีเกิดมาคุ้มค่าแล้วก็จากไปอย่างคุ้มค่ากล่าวโดยมารยาทหรือโซเชียลฟอร์มก็ต้องแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์อุเทนหล่อสกุลสมาชิกรายการธรรมะวัดพุทธปัญญาทุกรายการนะก็เป็นอุบาสกวัดชนประธานส่วนโมกตั้งแต่เป็นอาจารย์จนเกษียณ
ก็ใช้ชีวิตทั้งหมดรู้สึกจะได้บวชที่สวนโมกด้วยได้บวชด้วยได้กระทำหลายอย่างกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์พระครูวัดพุทธประทีปนะครับกราบขอบพระคุณมากนานๆพบกันสบายดีไหมครับพุทธประทีปซานฟรานซิสโกกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์พระครูวรสิทธิวิเทศการอ่านชื่อพระครูนี่ต้องมีจังหวะด้วยวรสิทธิวิเทศต้องสัมพันธ์กันอย่างนั้นหรือเหมือนพระครูโชติธรรมบัณฑิตอย่างนี้ต้องอ่านให้ลงตัวสบายดีครับเพิ่งมาจากนากาฮิโซนาไปศาสนกิจมาก็ไปทั้งคืนนะสิครับเนี่ยเพิ่งสว่างนะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะวันนี้ก็มาสนทนากันไปงานที่อาริโซนาอ๋อครับผมครับผมท่านเจ้าคุณวินัยดีขึ้นไหมครับอาการได้ทราบว่าถึงกับเข้าห้อง ICU ก็ส่งความห่วงใยในสองสถานะเป็นสหายธรรมกันด้วยแล้วก็นับถือกันและท่านก็เป็นพระธรรมทูตด้วยเห็นภาพท่านประธานสมัชชาไปเยี่ยมอยู่ท่านประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเดินทางไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณด้วยก็อนุโมทนาท่านเจ้าคุณวินัยดีขึ้นมากครับหายดีครับผมครับผมดีมากครับชีวิตเปลี่ยนได้อันนี้จังนำความชื่นใจมาให้กับศิษยานุศิษย์แล้วก็ส่งกำลังใจว่าให้หายเร็วๆนะอ้าวนี่ก็วันนี้ก็คุยกันเรื่องสิ่งละอันพันละน้อยได้คุยถึงท่านผู้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งถึงกาลกิริยาไปแล้วอาจารย์อุเทนหล่อสกุลทีนี้เรื่องของการศึกษาพระพุทธศาสนาเราก็ให้จับตัวธรรมไว้ก่อนแล้วก็ชอบธรรมอะไรวิจัยดีๆก็ปฏิบัติธรรมนั้นไปอย่ามองเพียงภาพรวมภายนอกแล้วก็หนีออกจากศาสนาปัจจุบันนี้มีเหตุหลายประการที่มีการกล่าวถึงกันคนวัยรุ่นบอกว่าพูดฟังยากพระมีแต่แก่ๆที่ออกมาพูดธรรมะแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้ในส่วนหนึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็เรียนรู้ได้หมดถ้าลองฟังดูก่อนที่ปรารถนาจะฟังแต่ก็ไม่เป็นไรถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเข้ามาเมื่อไรพร้อมมันก็มาเนี่ยบางคนอาตมาเคยเจอที่วัดพุทธปัญญานี่มาบอกเลย20ปีไม่เคยเหยียบวัดทั้งนี้เพราะอาจจะมีการฉุนกับพระองค์ใดองค์หนึ่งสักครั้งเดียวมีโยมคนหนึ่งอารัธนาศีล5ไม่ได้พอดีหลวงพ่อวัดนั้นท่านดุหน่อยก็ดุไปเสียก็ไม่เหยียบวัดอีกเลยครับมีพระเถระหลายรูปไปเยี่ยมให้กำลังใจขออนุญาตทำวัดเช้าก่อนนะครับอนุญาตด้วยความยินดีครับฉะนั้นอย่าไปมองฉาบฉวยเหตุใดเหตุหนึ่งแล้วก็เลิกนับถือศาสนาพยายามนิดนึงเทวเรียนยากพยายามนิดหนึ่งเรื่องไปถามใครซึ่งเราก็มีพระที่ตอบปัญหาได้จำนวนมากมีที่ไขข้อข้องใจจำนวนมากแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เริ่มมีความมั่นใจว่าตนเองไม่ต้องอาศัยศาสนาก็ได้เพราะมีความรู้มีความสามารถดูแลชีวิตธุรกิจได้ไม่เห็นจำเป็นอ้าวก็ไปไม่เป็นไร
ก็ใช้ความรู้ดูแลทรัพย์สินต่างๆให้ดีไม่ต้องมีศาสนาก็ได้งั้นเขาก็เรียกว่าจำนวนผู้ไม่มีศาสนาเพิ่มมากขึ้นที่ปฏิญาณตนว่าไม่เอาแล้วไม่เอาศาสนาแล้วเนี่ยทั้งนี้ก็มาจากไม่ศรัทธาศาสนาบุคคลแล้วก็ไม่เข้าใจตัวศาสนาเองตัวเนื้อหาบอกว่ายากเกินไปความเจริญด้านวัตถุนิยมซึ่งมีเสน่ห์แล้วก็ชัดเจนกว่าแล้วก็ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์บางเรื่องก็ไม่สามารถไขข้อข้องใจได้จากมุมมองด้านวิทยาศาสตร์แต่ในความจริงแล้วพระพุทธศาสนานั้นมีทุกสิ่งแบบวิทยาศาสตร์แท้ๆนี่ก็มีสามารถจะพิสูจน์กันได้ในหลายหลักธรรมเช่นในฉัจฉกสูตรเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเรื่องวิญญาณเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเรื่องอายตนะเรื่องผัสสะพวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนเจริญพรโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องทางปรัชญายังเป็นเรื่องของจิตยังเป็นเรื่องทางสังคมเป็นเรื่องจริยศาสตร์ก็มีหลายประเด็นสวัสดีครับท่านอาจารย์พระครูรัตนปัญญาวิเทศกราบขอบพระคุณที่ได้เข้ามาแวบหนึ่งก็ยังชื่นใจญาติโยมทุกคนเนี่ยแวะสักหนึ่งนาทีก็ถือว่ามีคุณค่ามากแล้วล่ะกับโลกปัจจุบันที่เคลื่อนไหวเร็วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะเสียงแห้งแล้วก็คงจะต้องนำญาติโยมเจริญภาวนาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับท่านอาจารย์พระครูรัตนปัญญาวิเทศครับครับยินดีต้อนรับนะครับจะมาบ่ายๆเนาะครับด้วยความยินดีครับจะรอนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัปยาปัจจาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพระลังขอบคุณโยมกัลยาขอบคุณคุณโยมโซเฟียขอบคุณโยมพรพันขอบคุณโยมน้อยที่ร่วมกันภาวนาขอบคุณโยมแม่สมภาพคมสันที่ร่วมภาวนาขอบคุณโยมนิพพาพรยิ่งรุ่งโรจน์